สวัสดีค่ะอยู่วุ้นเส้นกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะ108 Variety วันนี้นะคะวุ้นมีนัดกับเพื่อนสาวนะคะสวยหมวยเก่งนะคะครบทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เนี่ยเธอมาพร้อมกับบทบาทใหม่ในชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับเธอกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะน้องไดเดน่านั่นเองนะคะวันนี้มีบทบาทใหม่แล้วก็คือจัดการประกวดด้วยสำหรับ Miss Thailand Chinese Cosmos นะคะครั้งแรกเลยกับบทบาทนี้ทำคนเดียวหรือเปล่าหรือมีบุญด้วยคะทำคนเดียวค่ะเฮ้ยมันเป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะไหวก็ผ่านมาได้นะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าก็คุ้มเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่วันนี้นะไม่ได้มาคนเดียวพาสาวๆมาด้วยใช่ไหมใช่เยอะไหมวันนี้พามากี่คนก็มา6คนนะคะนิดๆหน่อยๆอยากเห็นความสวยความสามารถและความอ้อของน้องๆแล้วอ่ะเดี๋ยวพาพี่ไปเจอเลยได้ไหมได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะช่วง108 Variety สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีดูลักซ์อินสไปร์ไดอาน่าหรือสุพรรณีจงจินตนาการถือเป็นสาวมากความสามารถที่ทำงานในวงการบันเทิงมาแทบทุกด้านทั้งพิธีกรนักแสดงแล้ววันนี้เธอได้พลิกคาแรคเตอร์ครั้งใหม่มานั่งแท่นผู้บริหารจัดการประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos 2013ที่ได้สิทธิ์มาเพื่อเฟ้นหาสาวหมวยเชื้อสายไทยจีนเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและล่าสุดได้พาสาวงามที่ได้ตำแหน่งเป็นตัวแทนสาวไทยไปประชันโฉมในรอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศมาเลเซียอีกด้วยค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะและตอนนี้นะคะก็ขึ้นมานั่งอยู่กับไดแล้วแล้วก็พาสาวสวยๆมาเต็มเลยนี่คือ Miss Chinese Cosmos นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันเลยสวัสดีค่ะชื่อลิลลี่จอมศักดิ์เจริญกุลค่ะสวัสดีค่ะเขานะคะแพรพยมลักษิตานนท์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรดาทวีกิรัตน์นะคะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวหวนแพรวงพิสุทธินันท์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะธัญพรเสรีดีเลิศค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสนางสาวบุญจราแซ่ตันค่ะนี่ถามไดดีกว่าว่าทำงานพิธีกรทำงานต่างๆมาเยอะแยะมากมายตอนนี้ผ่านมาเป็นผู้จัดแล้วก็มีเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเลยนะคะทำไมถึงได้มาทำธุรกิจนี้การประกวดอะไรหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับจีนๆหน่อยคนก็มักจะนึกถึงเราสุดๆอ่ะแล้วก็เลยมองว่าเออมันเป็นโอกาสที่ถูกหยิบยื่นมาให้เราแล้วเราก็คงไม่อยากที่จะให้โอกาสมันลอยไปเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็มองว่าอยากจะหาคนที่จะจัดในเมืองไทยเขาก็รู้จักเราเขาก็บอกว่าเออยูลองไปถามซิว่ามีใครอยากจะจัดหรือเปล่าเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีจริงก็ลองดูคือมันเป็นงานใหญ่มากอะดายนึกออกมามากใหญ่แล้วอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆเนี่ยเห็นการประกวดครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองใช่แล้วก็เลยตอบให้ฟังหน่อยพี่ไดก็อยากฟังเหมือนกันก็เริ่มจากการที่เพื่อนๆสนิทในกลุ่มเนี่ยค่ะชักชวนลี่ว่าแบบเฮลลี่เนี่ยได้ข่าวว่าพี่ไดจัดเวทีการประกวดลูกเป็นหาสาวหมวยไทยจีนลูกครึ่งไทยจีนแบบพอเห็นเวทีนี้ปุ๊บก็นึกถึงนั่นลี่ขึ้นมาเลยแบบมาสมัครดูไหมอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่เคยคิดจะมาประกวดอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกแบบเรียนทำงานมาตลอดแล้วก็ลองสักตั้งหนึ่งไหนๆเราก็ตรงตามคอนเซ็ปที่เขาหามาโดยตลอดเลยสาวหมวยสาวหมวยใช่ก็หนูคิดว่าก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราจะแสดงความสามารถพิเศษของเราใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงอุตส่าห์เกิดมาได้ทั้งทีก็เกิดมาอุตส่าห์เกิดมาได้ได้ได้ถ้าดังรู้จักไม่หน้าตาอย่างนี้หรือเปล่าคิดว่าสวยก็อยากมาแสดงความสามารถอยากมาลองประกวดหาประสบการณ์ประสบการณ์เออเชอรี่ละจ๊ะที่มาประสบการณ์เพราะว่าป้าปาชักชวนนะคะว่าลองมาประกวดดูไหมเพราะเวทีนี้แบบสาวหมวยของแท้เนี่ยใช่แล้วหนูก็หมวยของแท้ใช่แล้วหน้าหมวยมาก็เลยแบบป้าปาลองมาดีกว่าหาประสบการณ์หาเพื่อนๆอะไรเงี้ยต้องถามคุณสมบัติดีกว่าเต็มๆเลยว่าอย่างแรกที่อยากได้ในตัวของ Miss Chinese Cosmos นี่คืออะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะคือพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองคือเราไม่ได้อยากให้คนที่ได้ต้องเป็นคนที่สวยหยาดเยินที่สุดต้องเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบพูดเก่งที่สุดแต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยสวยแบบองค์รวมแล้วดูดีจะพูดเสมอว่าคุณไม่ต้องไปทำให้แบบตัวเองดูสวยเป๊ะเพอร์เฟกต์ไม่ว่าจะถ่ายหันมุมไหนแล้วสวยแต่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าคุณสวยคุยแล้วรู้สึกว่าคุณมีจิตใจที่ดี
คือมันเป็นคือเป็นเหมือนเป็นองค์รวมอะค่ะคือทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งสมองความคิดแล้วก็จิตใจอยากให้โชว์อะโชว์ภาษาได้ข่าวว่าแบบพูดเป็นเก่งมากหลิงนะจ๊ะอะหลิง大家好我叫徐乐林今年22岁毕业于博仁大学经贸中文系อุ้ยไม่พูดแบบสำเนียงแบบชัดอย่างเนี้ยคือตอนนี้ปกติพูดอยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะปกติเคยพูดที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เรียนตั้งแต่เด็กอะค่ะอนุบาลแล้วก็ที่บ้านก็เป็นจีนด้วยเป็นคุณครูสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานด้วยสำเนียงได้เลยนะฉันอยากไปเรียนบ้างจังเลยฟ้าใสคะแนะนำตัวภาษาจีนสิคะฮัลโหล大家好我是24号我一起来撒旦我来自泰国今年24我在加拿大的卡布里大学读书谢谢นี่น้องเขามีเสน่ห์กันมากเลยเนาะฉันรู้สึกว่าแล้วเก่งด้วยอ่ะที่สำคัญแรกที่ฉันเข้าวงการมาฉันง่วยมากน้องๆนี่เพิ่งเข้ามาปีแรกก็แบบมีแบบว่าลีลาได้อยู่นะเธอระวังนะพิธีกรไม่เป็นไรพร้อมแล้วฉันพร้อมสเต็ปดาวทุกวันใช่เพียงแค่น้องๆเพียงแค่น้องๆพร้อมจะพัฒนาตัวเองพี่ใดพร้อมยื่นโอกาสให้พี่บอกทุกคนเสมอเห็นไหมเริ่มจะสอนตลอดเวลาเพราะแบบคืออยากให้ทุกคนบอกทุกคนทุกวันว่าวันนี้เราต้องเก่งกว่าเมื่อวานนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเวทีการประกวดที่อยากได้คนไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็ยังมีความสามารถเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศนั่นแหละเป็นกำลังใจให้ละกันขอบคุณมากค่ะมีเวทีอย่างนี้อีกแน่นอนปีหน้าอาจจะต้องรบกวนคุณวุ้นเส้นให้ไปเป็นกรรมการให้หน่อยนะคะดิฉันก็เตรียมเออีซี่ฉันก็คิดไม่อย่างดีเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะทำงานประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงแล้วก็อื่นๆด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะ